้วครับน้ำน้ำแรงมากลูกเข้าลูกเตือนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานนี้วันนี้คือเรากำลังจะเดินทางจากอัลซัสไปเยอรมันก่อนแล้วไปสวิสแต่ว่าพอดีที่ลูเซิร์นเนี่ยพี่วันเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์ไว้ก็จะมีครัวมีอะไรต่างๆก็เลยก่อนไปเราก็แวะซูเปอร์ก่อนเพื่อที่จะซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารกินกันมือเป็นไงลูกเออสนุกละสิ่งที่จะทำก็คือแอนเขาอยากกินสปาเกตตีโอริโอก็คือพริกแห้งเบคอนเราก็เลยขอผสมชีวิตโซ่เข้าไปด้วยเป็นไงครับผมนาก็วุ่นวายตลอดเวลาทำการจ่ายเงินกันนะครับผมวายมากตัวนี้วุ่นวายที่สุดในโลกเลยตนที่สุดวุ่นวายเดินทางต่อครับผมเรากำลังจะไปไหนครับพี่วันไปเฟรบูร์กเยอรมันอยู่บริเวณเฟรบูร์กใช่ไหมฮะเฟรบูร์กเยอรมันแล้วก็ผ่านแบล็คฟอเรสต์นิดนึงใช่เดี๋ยวเข้าสวิตเซอร์แลนด์ก็สวิตเซอร์แลนด์ผ่านซูริกเพื่อมุ่งทางไปยังลูเซิร์นอัปเดตเรื่องกระเป๋าตังค์ที่คุณแอนลืมไปที่ปารีสกันนิดนึงนี่ก็อยู่บนถนนทางมุ่งหน้าสู่อัลซัสขับมาครึ่งทางมึงนึกกันได้ลืมกระเป๋าตังค์ของคุณแอนไว้ในเซฟที่โรงแรมที่ปารีสตอนนี้เราแก้ไขปัญหาไงครับพี่วันครับเดี๋ยวมีเพื่อนส่งมาให้อีกเพื่อนอีกคนนึงอยู่ที่เมืองการเลยนะมาจะดีมาสักประมาณ48ชั่วโมงถึงก็คือไปที่เดสติเนชันสุดท้ายของเราก็คือที่เมืองคานก็คือ3คืนสุดท้ายเราจะอยู่ที่เมืองคานกันก็ให้ส่งไปที่นั่นเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เรากำลังจะออกไปสวิสจะไปอิตาลีถ้าเกิดส่งออกนอกประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวจะยุ่งยากสะพานที่เราข้ามก็เป็นเขตชายแดนของฝั่งอัลซัสที่ข้ามมาเยอรมันเท่ากับว่าข้ามสะพานปุ๊บถึงเยอรมันปั๊บนี่คือชายแดนแล้วคือแทบจะไม่มีจุดตรวจเลยใช่ไหมฮะที่ยุโรปก่อนหน้านี้จะเป็นชายแดนเขาปรับกันย้ายหมดแล้วเนี่ยป้ายเยอรมันเนี่ยครับป้ายนะครับป้ายบุนเดสเนี่ยฮะบุนเดสรีพับลิกดอยช์แลนด์นะครับนี่เท่ากับว่าเรามาอยู่ในเยอรมันเรียบร้อยมานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแดดดิเขาอยู่ที่เฟรเบิร์กหรือเฟรบวกนะฮะประเทศเยอรมันเมื่อกี้ไปกินขาหมูมาแถวนี้โหอากาศดีอากาศเย็นไม่ร้อนสบายมากเลยเดี๋ยวนะทุกคนก็จะบอกว่าอีแม่ทำไมถ่ายแต่ด้านหลังอ๋อแม่ขาสั้นเดินตามพ่อไม่ค่อยทันแค่นั้นเองกำลังจะเดินแซงไปแล้วยูก็เดินช้าหน่อยได้ไหมคะเพราะเมียขา okay, สั้นกว่ายูแบบหลายเท่ามาก แล้วคือชอบว่าเมียนะว่าแบบเวลาถ่ายเดินช้าๆหน่อยมันก็จะเป็นถนนแบบอาร์ตๆหน่อยก็มือเขาสวยดีนะสวยดีเย็นฝนตกพรำๆเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไงเราก็บอกแล้วว่าเราจะแวะนี่ก็คือน้ำตกเรนฟอลนะครับผมที่สวิตเซอร์แลนด์ถึงฟ้าจะครึ้มฝนจะปล่อยแต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมนี่มีกันฝนด้วยจริงๆตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ว่าก็กันลมให้เขานิดนึงนี่เพิ่งแค่แบบว่าเดินมาบันไดประมาณ5ขั้นทำอะไรเองจะถ่ายรูปไปต้องฝั่งนี้ตรงนี้อ่ะฮะโทษครับนี่ก็เป็นทางลงนะครับผมไปสู่เรนฟอลก็อีกไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเดินกัน3คนพ่อแม่ลูกคือลื่นนิดนึงต้องวางเท้าแบบเต็มอุ้มลูกด้วยถ่ายด้วยเอาสิดูตรงนี้ก่อนเ
ามมากสวยไหมน้ำนี่คือแบบว่าเชี่ยวมากๆคือตกไปนี่ไม่ต้องสืบเลยชอบไหมลูก Do you like it? นี่หวานอ่ะน้ำใช่แล้วครับน้ำน้ำแรงมากลูกหลักครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ลูเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานนี้เพื่อข้ามไปกินอาหารฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาเรียกอะไรพี่ก็ลูเซอร์เหมือนกันโอลทาวน์โอลทาวน์นะฮะไปที่เมืองเก่านั่นเองดูคุณแม่หน่อยเป็นไงบ้างจ๊ะตึกอ่ะฮะอารมณ์ไม่ดีสู้รบกับลูกมาสะพานสวยงามเป็นสะพานเก่าพี่ปูไม่นิ่งเลยนั่งรอคือเราก็อยากหลับบ้างอะไม่ให้หลับบ้างไม่ให้โมโหได้ไงมาเราอยู่ที่สวิสฟลอเรนนี่ก็น้ำตลอดเวลาคือพี่โพเป็นคนที่ชอบน้ำมากน้ำตลอดเวลาโอ้โหนี่นะคะหนาวใช่ไหมลูกโอ้หนาวนี่เราจะไปกินร้านอาหารไทยกันแหละขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วพ่อ20:20มาถึงสวิสค่อนข้างมืดนิดหนึ่งก็เลยขอกินอาหารไทยเพราะกินอะไรเลี่ยนๆมาหลายวันแล้วดูพี่โพจะตื่นเต้นกับอาหารมากเห็นรูปแล้วน่าจะแบบว่าจำได้ว่าคล้ายๆที่บ้านดูเมนูใหญ่เลยสนุกสนานมากเพราะไปร้านอื่นเมนูฝรั่งเขาไม่ค่อยมีรูปเท่าไหร่เห็นอะไรนี่ครับก็เห็น elephant เห็นช้างขอบคุณครับกำลังจะเข้าห้องใหม่ตอนนี้มาอยู่ที่ลูเซอร์นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาจะ5 ทุ่มแล้วแรงยังไม่ตกนั่นไปสนุกโบดี้ยังเล่นอยู่โบดี้ come here ร้องอะไรลูกดูความแสบโบดี้ครับ come to daddy come on come to daddy yeah hug โอ้สนุกมากใช่ไหมOkay. Okay, now onto the bed. 1, 2, 3. ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่เรามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่หรอครับอยู่ที่ลูเซอร์ครับแล้วเราทำอะไรล่ะเนี่ยทำกับข้าวกินกันเองครับพอดีพวกเขาชอบเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่เล็กๆของเขาก็เลยชวนมาทำที่นี่แล้ววันนี้คุณชาคิดจะทำอะไรคะเนี่ยก็เมื่อวานซื้อของมาจากที่โคมาฝรั่งเศสพยาอยากกินสปาเกตตี้พริกแห้งกับเบคอนก็เลยเพิ่มชริโต้เข้าไปเพิ่มด้วยเดี๋ยวเมนูวันนี้ลูกกินด้วยได้ใช่ไหมคะลูกกินด้วยได้แต่ต้องทำเป็น2 ส่วนเหมือนกันโอเคตอนนี้เป็นเวลา20:00ที่ลูเซิร์นวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายเพิ่งจะมาถ่ายได้ตอนที่ฝนหยุดตอนนี้ก็อยู่ในเมืองของเขาเป็น walking street ที่คนจะมาช้อปปิ้งอะไรแต่ว่า18:30 20:00คือร้านปิดนี่ก็คือริมน้ำพี่อ้วนก็นั่งนะนั่งอิ่มอยู่นั่นหลังจากที่ไปทำอาหารที่อพาร์ตเมนต์พี่อ้วนมาอันนี้ก็เป็นสะพานไม้อีกสะพานนึงทั้งหมดมี3 สะพานที่ลักษณะแบบนี้นะครับ
ในลูเซิร์นเรามาดูอาการพี่โพกันดีกว่าว่าชอบจะสไลด์ตัวต้องการอะไรเพื่อที่จะแบบว่าขอฉันลงหน่อยขอฉันลงหน่อยนี่พึ่งตามเราไปทุกที่เลยนะก็ระหว่านไงคะที่เราระหว่านเหรอหรือว่าอะไรนี่หลอกวันนี้ก็น่าเด็ดแล้วลูกจะมุ่งหน้าไปสู่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสอีกหนึ่งครั้งเอาละวันสุดท้ายละเหมือนได้ออกกำลังกายเหมือนอยู่ยิมยิ่งกว่าอยู่ยิม